นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญญูมาคตาตีติณโอกาสบัดนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในพระบารมีขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคาถาเพื่อเป็นเครื่องโสสงองค์ศรัทธาที่เราท่านนิสราธานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีวันนี้ก็ตรงกับวันที่7เป็นวันอาทิตย์ขึ้น14ค่ำน่าจะเดือน10มั้งก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่7กันยายนปีพุทธศักราช2557ก็เราพุทธบริษัทเราท่านทั้งหลายที่ขนขวายพยายามที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์เสด็จพระสงฆ์สวัสดีโสภาทุกคนก็ต้องใช้กำลังใจเป็นสำคัญหากว่ากำลังใจเราอ่อนเราก็จะไม่กล้าที่จะละเพื่อให้ได้สิ่งที่มีความสุขยิ่งกว่าถ้ากำลังใจของเราเข้มแข็งเราก็กล้าละเพราะเรารู้ว่าความสุขอันปราณีตจะปรากฏต่อเราในเบื้องนี้แล้วก็เบื้องหน้านั้นกำลังใจจึงเป็นเรื่องที่เราพุทธบริษัททั้งหลายก็ได้บำเพ็ญกุศลบุญญาราศีคือสร้างกันมาโดยเฉพาะกำลังใจในการให้ทานเป็นต้นเธอทุกคนส่วนใหญ่ก็มีจิตใจมุ่งหวังในผลของทานว่าสิ่งที่เราได้ให้ทานไว้ในบวรพระพุทธศาสนามีองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานทานของเราจึงเป็นทานชั้นเลิศก็เรียกว่าผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้อย่างเราก็คือผู้ตั้งใจใช้กำลังใจเพื่อความหนีทุกข์ก็เป็นความตั้งใจที่บริสุทธิ์วัตถุทานทั้งหลายที่เราแสวงหามาเราก็หามาเพื่อการไม่ปิดเบียนต่อผู้ใดเพราะเราต้องการหนีทุกข์ไปให้พ้นวัตถุทานของเราก็บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ทั้ง3ประการองค์เสด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดว่ามีอานิสงส์เลิศในการบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีที่เราพุทธบริษัทพยายามตั้งใจกระทำกันมาโดยตลอดก็อาศัยกำลังใจที่เห็นความสำคัญที่องค์เสด็จพระทรงทันบรมศาสดาทรงสอนให้เราได้เห็นว่าการเกิดหรือการมาแก่มาเจ็บหรือต้องมาตายในระหว่างที่เกิดเราก็ต้องสูญเสียแล้วก็พัดพรากจากสิ่งต่างๆมากมายทำให้เรารู้สึกสะเทือนใจแล้วก็ทุกข์โดยเฉพาะความกระสับกระส่ายเล่าร้อนจนถึงทำให้เราไม่อาจจะกลั้นน้ำตาได้ก็เรียกว่าเศร้าโศกกันถึงขนาดนั้นนะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเป็นระยะตั้งแต่เราอุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ไม่เคยหยุดยั้งความรู้สึกแบบนี้มาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้และจะพึงปรากฏกับเราต่อไปจนกว่าสังขารร่างกายที่เรียกว่าขันธ์5มันสลายตัวไปแล้วคือมันหมดสภาพและเราก็ออกจากร่างกายนี้ไปก่อนแต่หากเมื่อไรที่เราได้เกิดมาเราต้องผจญกับเรื่องราวที่เราไม่อยากจะพบหรือไม่อยากจะเห็นแต่เราก็ไม่อาจจะหลีกหนีมันไปให้พ้นจากเราได้ในระหว่างที่เรายังเกิดอยู่
สิ่งที่เราต้องทนทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้จึงเป็นเรื่องที่เราคุ้นคิดกันทุกวี่ทุกวันจึงหวังผลที่องค์เสด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดคือการสงบกายก็ดีสงบแล้วใจของเราก็ดีมันเป็นบรมสุขหมายถึงว่าร่างกายนี้ไม่มีกับเราอีกต่อไปแล้วนะไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเสวยความสุขชั่วคราวบนสวรรค์หรือพรหมโลกรอการกลับมาเป็นมนุษย์อีกอันนี้เราก็ไม่ต้องการที่จะให้มีร่างกายปรากฏแบบนี้เป็นของแน่เมื่อไรก็ตามที่เราสิ้นแล้วซึ่งการมีกายอย่างนี้เราก็จะมีความสุขมากก็เรียกว่าเป็นบรมสุขแต่การเวลาที่จะถึงเราให้เกิดความสุขอย่างที่กล่าวมามันก็ไม่เกินกำลังใจที่เราจะทำไปได้เพราะเราอาศัยครูบาอาจารย์ผู้ที่รู้จริงแล้วก็ปฏิบัติตามองค์เสด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างกระจ่างในหัวจิตหัวใจของครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานวัดท่าสุงเราจึงไม่ลังเลหรือสงสัยในสิ่งที่เราจะคิดตามหรือปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ของเราได้เมตตาสั่งสอนเรามากำลังใจตรงนี้ที่เราเอามาใช้ก็เพราะเราเห็นโทษของการอยู่อย่างมนุษย์หรือว่าการที่เรามาเจอโทษภัยของความเป็นมนุษย์ใครจะทราบซึ้งดีเท่ากับตัวของเราล่ะเราเนี่ยรู้ดีกว่าคนอื่นเขานะก็บอกคุณไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคุณหน้าตายังดูแจ่มใสคุณยังดูแข็งแรงดีนี่สามีของคุณก็มีพ่อแม่ของคุณก็อยู่ลูกของคุณก็ดูน่ารักทำไมคุณว่าตัวของคุณว่าทุกข์เหลือเกินล่ะเราก็คงตอบเขาได้ว่าทุกข์ของเราคือทุกข์จากการที่เรามีร่างกายทุกข์ของเราไม่ได้ปรากฏว่ามีใครถึงจะมีคนต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเราเขาก็ต้องมีทุกข์ของเขาทุกข์ของเราเราก็ไม่ได้ไปรับทุกข์ของเขามาทุกข์ของเราก็เลยแค่ของเราเราไม่ได้แบกใครเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าทุกข์มันไม่ได้มาจากคนอื่นถูกไหมล่ะเขาจะเจ็บเขาจะปวดเขาจะเสียดแทงทรมานทุกข์ของเขาก็ไม่มาถึงเราเราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเขาจะมีความเศร้าโศกเสียใจในเรื่องอะไรทุกข์ของเขาก็ไม่ได้กินเข้าไปในใจของเราเราก็แทบจะไม่ได้คิดอะไรเลยถ้าเราไม่คิดตามเข้าไปเรื่องเราไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่เขาเป็นเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจของเราถูกไหมล่ะนั้นความเป็นไปของคนอื่นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นคนที่เรารักทุกคนก็ไม่มีอะไรเป็นโทษกับเราสักคนเดียวเพราะร่างกายของเขาก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นอะไรเลยเรื่องที่เกิดกับเขาที่จากร่างกายของเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแม้สักนิดไม่มีผลอะไรกับใจเราเลยเรามีผลต่อร่างกายของเราแต่เพียงผู้เดียวถูกไหมล่ะเราคิดไม่ได้ก็เพราะร่างกายเราไม่ดีเราอารมณ์ไม่โปร่งก็เพราะร่างกายเราแย่จิตใจของเราจำอะไรไม่ค่อยจะได้ก็เพราะร่างกายเราเสื่อมทุกอย่างที่ทำให้เรารับรู้อยู่ทุกวันนี้มันมาจากร่างกายอย่างเดียวมันไม่ได้มาจากอย่างอื่นทุกทั้งหมดที่ปรากฏแก่เราทำให้เราต้องมีความคิดไม่ฉลาดก็เพราะมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายอกุศลกรรมที่ไหนมันจะมาอาศัยใช้ร่างกายเป็นเหตุจิตของเราเมื่อล่องลอยออกจากกายนี้ไปแล้วไปอยู่สวงสวรรค์ก็ดีพรหมโลกหรือไปถึงนิพพานแล้วกรรมชั่วอะไรจะตามเราไปได้ถูกไหมล่ะมันก็มาลุกรานทำให้จิตใจของเรานั้นต้องเศร้าหมองแต่เมื่อเรามีร่างกายอยู่อย่างนี้กรรมที่เป็นอกุศลมันก็มีโอกาสที่จะให้ผลต่อเราได้เสมอนั้นสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจไ
มันก็มาจากร่างกายนี้เป็นสำคัญถูกไหมล่ะในเมื่อเราตึกแต่ตรองคิดให้รอบคอบเราจึงไม่มองไปว่าเรามีทุกข์เพราะคนนั้นเรามีทุกข์เพราะคนนี้เรามีทุกข์เพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราคนเขาก็เป็นของเขาเราก็เป็นของเราถูกไหมอันนี้จะคิดให้ชัดเจนนะว่าเขาจะรู้สึกทุกข์อย่างไรทุกข์นั้นก็มาถึงใจเราเขาจะเจ็บปวดรวดร้าวยังไงทุกข์นั้นก็มาถึงใจเราทุกข์ของคนอื่นก็อยู่ที่เขาทุกข์ของเราเท่านั้นที่เรารู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่าตอนนี้เราทุกข์อะไรเรามีความเศร้าหมองเรื่องอะไรเรามีความวิตกกังวลกับเรื่องอะไรเหตุที่เราต้องวิตกกังวลหรือเศร้าหมองมันมาจากอะไรถ้ามันไม่มาจากการเกิดมีร่างกายแล้วมันจะมาจากอะไรถ้าเราไม่เกิดปัญหาทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่เราต้องไปยุ่งพอเราเกิดสิ่งที่เป็นภาระมันก็ทำให้ใจของเราหนีภาระไม่พ้นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภาราหะเวปัญจขันธาขันห้าคือร่างกายเนี่ยเป็นภาระอันยิ่งงั้นเราก็หนีภาระที่เราต้องรับรู้หรือว่าต้องคอยรับสิ่งที่เสียดแทงจากร่างกายนี้ไม่พ้นทุกเราจึงมีต่อใจของเราอยู่คนเดียวที่ซาบซึ้งแล้วก็ไม่อยากจะพึงให้ปรากฏต่อเราแม้ชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งงั้นเมื่อคนเขาถามเราว่าทำไมคุณมีความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ดีลาภยศของคุณก็ดีลูกภรรยาสามีของคุณทั้งหลายก็แสนจะน่ารักดีครอบครัวของเธอก็ดูดีทำมาหากินก็ยังได้ไหลมาเทมาแต่เธอกระบ่นว่าฉันทุกข์เหลือเกินเธอทุกข์เหลือเกินเธอไม่อยากกลับมาเกิดเราก็ต้องตอบเขาแบบนี้แล้วว่าไอ้ที่ฉันทุกข์เหลือเกินเนี่ยมันทุกข์อย่างนี้ไอ้ที่ฉันไม่อยากกลับมาเกิดเพราะฉันไม่อยากกลับมาทุกข์เพราะมีร่างกายแบบนี้ส่วนเธอจะคิดยังไงว่าทุกข์ของเธอคือการไม่ได้มาทุกข์ของเธอคือความสูญเสียผิดหวังทุกข์ของเธอจะอาจจะสูญเสียสิ่งที่เธอรักจากเธอไปทุกข์แค่นั้นแหละมันแค่ประเดี๋ยวประดาวมันไม่ได้ทุกข์ยั่งยืนตลอดนานสักเท่าไหร่เหมือนคนจากเราไปตายไปพอตายไปเธอจัดการธุระศพเขาเสร็จความทุกข์ของเธอก็คลายหมดทุกข์แล้วนั้นทุกข์ของเธอมันไม่กี่วันถ้าเขาตายวันนั้นเธอเผาวันนั้นเธอก็ทุกข์แค่วันเดียวนะถูกไหมล่ะแต่เธอเก็บไป3วันเธอก็ทุกข์3วันเก็บไป7วันเธอก็ทุกข์ไป7วันแต่เมื่อไรที่เธอเผาร่างของเขาจบแล้วเธอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเสื้อผ้าอาภรณ์เธอก็เปลี่ยนสีใหม่ทิ้งสิ่งทั้งหลายที่เป็นภาระที่เคยวุ่นวายกับคนที่เคยอยู่กับเธอแล้วเขาตายไปก่อนหน้านี้มันก็จบสิ้นไปเหลือเราที่เป็นภาระของเราต่อไปถ้าว่าคนใกล้ตัวเราทุกคนตายหมดเลยพ่อก็ตายผู้เป็นแม่ก็ตายผู้เป็นลูกก็ตายพี่น้องก็ตายแล้วเราก็จัดการศพเสร็จเรียบร้อยหมดเลยเธอก็เป็นบุคคลคนเดียวสบายมั้ยอ้าวสบายไปไหนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเขาจะป่วยไม่ต้องห่วงเขาจะหิวไม่ต้องห่วงเขาจะเป็นอะไรไม่ต้องห่วงเขาไปไหนจะเดือดร้อนแบบไหนหรือจะเจอเรื่องอะไรไม่ต้องไปรับภาระเวลาเขาโศกเศร้าเสียใจไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งที่เขาผิดหวังสมหวังแล้วเราต้องมาคอยแก้ไขภาระเหล่านี้ที่พัวพันในใจของเราจบไหมเอาก็จบนั้นการไม่มีร่างกายมันทำให้ทุกอย่างมันจบทุกอย่างจบภาระจบความวุ่นวายในจิตใจของเราทั้งหมดแต่ถ้าเราจะย้อนกลับมาเกิดเราก็ต้องมาอาศัยร่างกายแบบนี้แล้วเราก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอีกมากมายมากมายเหลือเกินทำให้เราต้องรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีพระคุณท่านผู้นี้เป็นคนดีกับเราท่านคนคนนี้เป็นศัตรูเราคอยคิดประทุษร้ายเราอยู่เรื่อยไปเธอจะหาความสุขมาจากอะไรนั้นความสุขทั้งหลายที่มันเป็นศัตรูกับใจเราไม่ได้มาจากใครเลยเห็นไหมล่ะมันมาจากเราที่ยังพึงพอใจ ในการ
มีร่างกายอย่างนี้อีกเท่านั้นเองอวิชชาที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้แสดงเอาไว้หลวงพ่อก็สอนเราท่านก็แยกแยะให้เราได้คิดง่ายๆเพียงสองประการว่าอวิชชาดูคิดเอาไว้นะฉันทะกับราคะ คือความพอใจในสิ่งที่เราเห็นว่าร่างกายคือการอาศัยมันเนี่ยยังนำมาซึ่งความสุขอย่างนี้คือเราพอใจมันความสุขจากการมีร่างกายจะมีร่างกายเพราะเราเอาไปใช้มันทำอะไรก็ตามว่าใช้มันไปทำความดีได้มีโอกาสสร้างกุศลบุญญาราศีใช้มันได้ความสัมผัสแตะต้องบุคคลทั้งหลายที่เป็นเพศตรงกันข้ามใช้มันทำให้เราได้สามารถมีลูกมีสามีมีภรรยาใช้มันให้เรามียศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่นับหน้าถือตาเราจะใช้มันเป็นยังไงนั่นก็เป็นความปรารถนาที่เราเห็นว่าสิ่งนั้นยังคือความสุขที่เรามีอยู่ถูกไหมล่ะเราก็เลยอาศัยร่างกายนี้เพื่อใช้มันให้เกิดตามความประสงค์แต่เราทุกคนที่ได้สดับรับรสพุทธพจน์พระธรรมเสสนาก็เห็นชัดเจนว่าความปรารถนาทั้งปวงที่เราเพ้อฝันมานานแสนนานแล้วก็หลงคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันจะได้ความสุขกลับมาเป็นของเราตลอดเวลามันไม่จริงสักเรื่องมันแค่สัมผัสความสุขประเดี๋ยวเดียวแป๊บเดียวโอปมาเหมือนเธอเนี่ยกว่าจะปรุงอาหารกว่าเธอจะหาวัสดุมาทำอาหารกว่าเธอจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จมาเป็นอาหารอยู่เบื้องหน้าของเธอเธอเพียงแค่แตะเอาลิ้นของเธอไปแตะรับรสแล้วเธอก็รู้สึกว่าอร่อยแค่นั้นแป๊บเดียวหลังจากนั้นเรื่องอร่อยไม่มีในใจเธอแล้วมันจบสิ้นแล้วเธอก็บริโภคเข้าไปเพียงแค่ระงับทุกขเวทนาและปัญหาตามมาก็คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการบริโภคก็ยังไม่จบสิ้นแต่ถ้าเราไม่ต้องมาทำปรุงแต่งวุ่นวายสิ่งเหล่านี้เลยเพียงหวังความสุขเพียงแค่ปลายลิ้นนิดเดียวเธอว่ามันไม่ดีกว่าหรือไม่ต้องเหนื่อยมากหวังความสุขเพียงแค่นิดเดียวไม่ต้องไปเดือดร้อนทำอะไรจะมีอะไรเยอะแยะไปหาสิ่งต่างๆมาช่วยให้มันเป็นรสเป็นชาติจนอร่อยแล้วก็สวยสดงดงามแล้วก็แค่ใส่เข้าไปในปากเราปลายลิ้นสัมผัสแป๊บเดียวเป็นอันว่าพึงพอใจหลังจากนั้นไม่มีอะไรแล้วจบสิ้นอุปมาข้อนี้ฉันใดนะไม่ว่าความสุขอะไรก็ตามที่เธอหวังด้วยเธอพยายามแสวงหามันมามันได้ชั่วแป๊บเดียวลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยยังช้ากว่าความสุขที่มาเกิดในใจเรานะนิดเดียวแล้วก็หายไปเลยไม่มีอะไรอยู่ในใจของเราอีกเลยถ้าเราต้องการมันอีกก็คือเรามีตัณหาไหมล่ะอ้าวตัณหาอุปทานมีไหมอ้าวมีเราไปยึดถือว่าความสุขอย่างนี้เราชอบเราพอใจความสุขอย่างนี้เธอก็ต้องไปปรุงแต่งอาหารต่ออีกเธอก็ทำขนขวายทำอยู่อย่างเนี้ยเย็นกินอีกกลางวันกินอีกเช้ากินอีกตื่นมาทำกินอีกแค่ปลายลิ้นของเธอนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยจะเธอเหนื่อยทั้งวันเลยนะทำกันแต่เหงื่อออกขี้ก็ไม่ต้องขี้กันเสียดายเสียดายว่ารถหายไหมคงไม่คิดแบบนั้นแต่ที่ไม่ขี้เพราะกลัวว่าอาหารยังปรุงไม่เสร็จรวมความแล้วก็คือว่าเรื่องราวเหล่านี้เราคิดกันได้ถ้าเธอรู้จักอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบว่าในที่สุดแล้วความปรารภของเราที่อยากได้อะไรมันแค่ความสุขชั่วนิดเดียวแป๊บเดียวแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่เลิกที่จะพึงพอใจนี่มีฉันทะนะไหมล่ะมีความพึงพอใจเราก็เกิดเลยตัณหาทะเยอทะยานเอาอีกฉันต้องการอีกฉันต้องการได้อีกฉันต้องการมีอีกอย่างนี้แล้วเธอก็เสียเวลาเสียความทุกข์เสียความเดือดร้อนของเธอไปทุกวันกับไอ้ร่างกายมันไม่ได้ดีขึ้นมันไม่ดีวันดีคืนมันมีแต่แย่ทุกวันทุกคืนแล้วมีความตายปรากฏได้ทุกลมหายใจเข้าออกจนเธอก็ไม่รู้ตัวว่ามันจะตายตอนไหนเพราะไอ้สังขารร่างกายมันไม่ได้บอกเราเลยว่าฉันพร้อมจะตายนี่ฉันจะแยกออกจากกันแล้วนะ
น้ำฉันจะไปแล้วนะไฟฉันจะไปแล้วนะลมฉันจะไม่อยู่นะถ้าอยู่ๆมันจะหายไปก็มันจะหายแล้วนะมันก็ไม่บอกหรือว่ามีอะไรจะมาตัดให้มันขาดสะบั้นให้น้ำมันขาดกันไปลมไม่สามารถต่อเนื่องได้เราก็ไม่รู้มันก็ไม่บอกนั้นความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายแต่มันตายแน่แล้วมันก็ตายได้เดี๋ยวนี้ได้ด้วยเพราะไอ้ความไม่แน่ของธาตุขันธ์มันยังเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องนั้นความต่อเนื่องของอนิจจังคือความไม่แน่ของธาตุขันธ์มันจึงมีความตายเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องทุกขณะเวลาที่มันไม่แน่ถูกไหมล่ะความตายจึงเกิดได้เดี๋ยวนี้เสมอไงล่ะเมื่อเราค่อยๆพิจารณาไปตามนี้แล้วจึงต้องนึกถึงพระบารมีของพระพุทธเจ้าว่าโอ๋หนอที่พระองค์ทรงอุตส่าห์เกิดแล้วเกิดอีกและทรงแสวงหาสิ่งที่เป็นความรู้ที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเห็นว่ามีทางใดที่จะทำให้ใจของเราผู้พึงพอใจอย่างนี้ยึดติดอย่างนี้แล้วก็หลงความสุขอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่สามารถจะหลุดออกจากมันไปได้ก็ต้องย้อนกลับมาอีกทนกับความทุกข์อย่างนี้ล่ำไปถึงเธอจะร้องแล้วร้องอีกว่าฉันไม่อยากเจอฉันไม่อยากพบฉันไม่อยากจะเป็นอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้วิธีที่จะไปมันให้พ้นองค์เสด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเที่ยวหาวิชาความรู้ต่างๆที่จะสามารถลื้อยกขนสรรพสัตว์อย่างเราๆเนี่ยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดและการสร้างกำลังใจของพระองค์แต่ละอย่างแต่ละอย่างยิ่งกว่าเราเยอะมากแค่จาคะคือการให้ทานของพระองค์นะเสียสละละออกไปละออกไปเนี่ยละจนเลือดเนื้อของพระองค์ก่อนละชีวิตของพระองค์ก็ยังยอมละละกระทั่งสุดท้ายลูกภรรยาพระองค์ก็ต้องละให้กับคนอื่นเข้าไปเป็นทานนั้นทานที่บีบคั้นทางกายทานที่บีบคั้นทางใจของพระองค์ทรงกระทำมาหมดแล้วไม่มีกำลังใจส่วนใดที่พระองค์ไม่ได้ใช้ทางกายหรือแม้ก็ต้องตัดแขนตัดขาเขาจะทรมานเอาเนื้อของพระองค์ไปทานหรือจะทิ้งสังขารร่างกายให้สัตว์มันกินเป็นทานพระองค์ก็ทำมาแล้วกำลังใจใช้ในการสละกายกำลังใจในการต้องข่มจิตใจของพระองค์ในการที่ละในสิ่งที่พระองค์รักมากหวงแหนมากอาลัยอาวรณ์มากลูกใช่ไหมล่ะภรรยาใช่ไหมล่ะพระองค์ก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปโดยต้องการสิ่งที่เรียกว่าพระโพธิญาณหวังว่าวันหนึ่งสิ่งที่พระองค์ตั้งใจสละละเหล่านี้จะทำให้พระองค์ทรงได้เห็นแจ้งทรงสัพพัญญูตญาณเข้าวาระใดวาระหนึ่งในอนาคตกาลและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปตามพุทธประสงค์ที่พระองค์ไม่เคยลดหย่อนผ่อนกำลังใจเลยแม้จะชาติเดียวยังทรงบำเพ็ญบารมีอยู่อย่างนี้ทุกชาติทุกชาติกี่อสงไขยผ่านไปก็แล้วแต่จะยาวนานแล้วแต่กำลังใจของแต่พระองค์ที่ทรงมีความมุ่งมั่นว่าจะเป็นปัญญาธิกะศรัทธาธิกะหรือว่าวิริยาธิกะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงเป็นผู้ที่เลิศเป็นผู้ที่ทรงความประเสริฐหาบุคคลใดเสมอเหมือนได้ยากสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เราประจักษ์ก็คือว่ากำลังใจที่พระองค์ทรงกล้าทำและทรงหวังเพียงช่วยเราทุกคนโดยไม่ต้องการผลตอบแทนจากเราเลยแม้แต่ประโยคเดียวว่าขอบพระคุณหรือว่าทรงมีพระเมตตาและอยากจะพูดคำสรรเสริญยกยอพระองค์อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ประสงค์แต่ทรงประสงค์ให้เราทุกคนน่ะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรากล่าวมาทุกอย่างเนี้ยมันทุกข์เหลือเกินมันทรมานเหลือเกินกับการเกิดมันไม่ได้ทรมานเพราะว่าเรามีลูกเราจึงทรมานเรามีพ่อมีแม่เราจึงมีความทุกข์มากเรามีคนที่รักเรามีคนที่เกลียดเราจึงมีความทุกข์มากเรามีเรื่องที่ทำการงานและไม่ประสบความสำเร็จเราจึงมีความทุกข์มากเราไม่รวยเหมือนเขาเราจึงมีความทุกข์มากทุกเหล่าๆเนี้ยมันเป็นทุกข์ของตัณหามันเป็นทุกข์ของฉันทะที่เรายังมีความพอใจในความสุขเล็กๆน้อยๆอันที่มันเกิดชั่วประเดี๋ยวประดาว
แต่ตัวที่ทำให้เราต้องทุกข์กับมันมาจากการพอใจในการเกิดมีร่างกายแบบนี้ถูกไหมล่ะถ้าเราไม่พึงพอใจกับการมีร่างกายนี้เสียอย่างเดียวตัณหาที่ไหนมันจะมีปรากฏเป็นเรื่องให้เราต้องยุ่งกับใจเรามันไม่มีกายมันก็ไม่มีเรื่องมันไม่มีร่างกายมันก็ไม่ต้องประสบพบกับความไม่แน่นอนกับการที่เจออยู่กับเวลามีร่างกายอย่างนี้เวลาเราไม่มีร่างกายไปเสียแล้วจิตของเราก็อิสระถูกไหมล่ะอยากจะทำอะไรจะไปไหนก็ไม่มีใครบีบคั้นเราเราก็ไม่ต้องเนื่องกับใครเขาเขาก็ไม่ต้องเนื่องกับเราเราจะสุขเราก็สุขอย่างคนที่ไม่มีร่างกายเขาจะมีความสุขก็มีความสุขเพราะเขาก็ไม่ต้องมีร่างกายเขาถึงเขาจะมีความสุขเหมือนกันแต่ถ้าเขายังกลับมามีร่างกายต่อไปจิตของเขาก็ต้องรับภาระที่เป็นทุกข์ของเขาอย่างนี้อันนี้เราก็ยุ่งไม่ได้เพราะมันเป็นของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเราถูกไหมล่ะเราไม่มีอะไรในเขาเขาก็ไม่มีอะไรในเราเราก็ไม่ใช่เขาเขาก็ไม่ใช่เราเราก็เป็นเราเขาก็เป็นเขานั้นถ้าเธอค่อยๆพิจารณาไปตามนี้ประการแรกเลยเธอจะเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยเรานี่ทราบซึ้งเหลือเกินว่าพระองค์ทรงเมตตาต่อเราขนาดนี้เลยหรือทรงเสียสละมากถึงเพียงนี้เลยหรือเพื่อจะเอาความรู้ยิ่งและสิ่งที่เป็นหนทางที่ทำให้เราอย่างเราที่ทนทรมานอยู่เนี่ยแล้วไม่ต้องกลับมาทรมานอีกเนี่ยเพียงได้อาศัยความรู้ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีทั้ง30ทัศน์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนรักเราไม่ได้รักด้วยศรัทธาเพราะอาศัยความคุณวิเศษของพระองค์ไม่จะรักด้วยว่าศรัทธาเพราะใครเขาพูดให้เราเกิดความเริ่มใสศรัทธาเฉยๆแต่เราเห็นว่าสิ่งที่เราทนทุกข์ทรมานเนี่ยเราเริ่มประจักษ์แล้วเราเริ่มเห็นโทษของการเกิดเห็นความเบื่อหน่ายในการที่ต้องมีร่างกายอย่างนี้ต่อไปเห็นความคุ้นคิดในใจของเราตลอดว่าเราไม่อยากอยู่เราไม่อยากทนอยู่จะมีวิธีไหนทำให้เราไม่ต้องมาทนต่อการมีร่างกายอย่างนี้มีไหมเรายอมแลกนะถึงเวลานี้เรายอมแลกแล้วไงเสียอะไรก็เสียเถอะยอมเสียทรัพย์ก็ยอมยอมเสียอวัยวะก็ยอมยอมเสียชีวิตเรายังยอมเลยขอให้เราได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์เสด็จพระบรมโลกนาถได้ก็แล้วกันหากว่าทางเส้นที่พระพุทธเจ้าตรัสมันจะมีขวากหนามอุปสรรคเยอะแยะเพียงไรก็ตามเรายอมแลกกับมันนะกำลังใจแล้วนะเอาเถอะวะดีกว่าเราย้อนเดินกลับแล้วเราก็กลับมาเกิดอีกในเมื่อถนทางที่พระองค์ทรงตรัสนั้นพระองค์ทรงไปถึงแล้วสาวกขององค์เสด็จพระประทีปแก้วก็พากันไปถึงแล้วมากต่อมากพ่อเราก็ไปแล้วปล่อยลูกเว้งกว้างนั่งตาลอยอยู่ทุกวันเนี่ยลอยไปก็ลอยมาลอยมาก็ลอยไปนี่นะแต่ลูกอย่างเราสั้นๆเราก็มั่นใจเหลือเกินว่าเราเดินตามพ่อของเราไม่ผิดหรอกเพราะหลวงพ่อของเราเป็นผู้ที่ทำให้เราเห็นชัดเจนถึงความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยที่ทำให้เราคิดง่ายรู้เห็นง่ายแล้วก็เชื่อมั่นในหนทางการที่จะเดินไปโดยไม่ต้องลังเลสงสัยว่าเราเดินตามนี้แหละเราไปได้วะขนาดคนเขาบอกพระโสดาบันเป็นยากหลวงพ่อบอกเป็นง่ายนะคนบอกความเป็นอรหันต์เป็นยากหลวงพ่อบอกง่ายง่ายง่ายกว่าเดิมอีกเข้าใจไหมล่ะไม่มีอะไรยากเลยในสิ่งที่หลวงพ่อท่านได้ทำมาแล้วก็บอกกับเราเพราะมันง่ายจริงๆมันไม่ได้ยากตามที่คนเขาอ่านหนังสือตำราแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามคนที่เขาปฏิบัติแล้วเขาจึงรู้สึกโอ้เรานี่ทำอะไรมันยากมาต้องเยอะจริงๆมันง่ายจะตายเที่ยวทำตามคนนั้นเที่ยวไปปฏิบัติตามคนนี้ไปเดินไม่รู้จักหลับจักนอนเดินดึกๆเดินๆเดินไปเดินไปก็เดินมาเดินมาก็เดินไปเดินนับเป็นชั่วโมงเดินนับเป็นวันเดินอยู่นั่นแหละเขาเมื่อยพอลงเมื่อยเขาตีนต้องให้เดินต่อพอจะล้มตัวนอนก็มาทุกข์กับบาลนอนไม่ได้ต้องลืมตาทนทำไปเถอะอย่างเนี้ย
ม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติเพียงขนาดนี้ก็ไม่ได้ก็พระพุทธเจ้าก็ทรงทำมาแล้วอ่ะถูกไหมล่ะทรงนั่งอย่างเดียวทรงเดินอย่างเดียวทรงประทับในอาริยบทอย่างใดอย่างเดียวนานๆทรงไม่บริโภคฉันอาหารเลยตลอดเวลาพระองค์ก็ทำมาแล้วแต่ก็ไม่เป็นหนทางแห่งการบรรลุมรรคบรรลุผลอะไรเลยแต่สิ่งที่พระองค์ทรงบอกให้เราบรรลุมรรคบรรลุผลง่ายจะตายง่ายกว่าวิธีที่พระองค์ทรงเคยทำมาก่อนหน้านั้นเสียด้วยซ้ำไม่ต้องนั่งนานไม่ต้องอดอาหารแล้วไม่ต้องกินอะไรเลยไม่ต้องไปทนเดินนานๆไม่ต้องทำอะไรนานๆไม่ต้องไปลำบากลำบนอยู่ในป่าช่องป่าชักป่าช้าป่าอะไรแต่ป่าก็แล้วแต่เธอนะเราทนป่าคอนกรีตได้อย่างเดียวป่าที่ไม่มีคอนกรีตทนไม่ได้นะนั้นไม่ว่าพระองค์จะกระทำสิ่งใดมามากต่อมากหนทางที่พระองค์ทรงบอกกับเราพระองค์ก็ไม่ได้บอกกับเราในสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาอย่างนั้นแต่ทรงบอกกับเราในสิ่งที่ทรงเห็นจากสิ่งที่ทรงทำมาอย่างนั้นเข้าใจไหมทรงทำมาจากการภาคเพียรปฏิบัติอดทนในบารมีทั้ง30ทัดมาไม่รู้กี่ชาติจนมาถึงชาติสุดท้ายพระองค์ก็ยังต้องเข้มแข็งต่อการปฏิบัติของพระองค์อีกและจนบรรลุเป็นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัพพัญญูตญาณเวลาบอกกับเราเนี่ยบอกแค่ประโยคเดียวเองบอกแค่ไม่กี่คำเองนะเราเป็นอรหันต์อย่างที่พระองค์ทรงตรัสกับท่านพาหิยะเธอจงอย่าสนใจในรูปแค่เนี้ยหลวงพ่อพาหิยะเป็นพระอรหันต์แต่ฝ่าพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเพราะประโยคเดียวนะแต่เป็นพระองค์ทรงใช้กำลังใจมาทั้ง30ทัศน์และทรงสร้างบารมีอีกมากมายเพื่อการได้มาซึ่งความรู้แจ้งเห็นจริงและกว่าที่พระองค์จะถึงตรงนั้นพระองค์ก็ต้องผจญกับพยามารผจญกับสิ่งที่ขัดขวางพระองค์มากมายไหมล่ะเอามากมายแต่เราเนี่ยมันแค่เศษเสี้ยวทุลีของอุปสรรคเราไม่ต้องใช้กำลังใจมากเท่าพระองค์เราไม่ต้องเสียสละตัดแขนตัดขาตัดหัวตัดทุกสิ่งทุกอย่างถวายเป็นทานเราไม่ต้องทำขนาดนั้นเราแค่ทำทานของเราได้ใจบริสุทธิ์เราแค่ทำทานกับบุคคลที่เขาบริสุทธิ์เราแค่ทำทานด้วยวัตถุทานที่เป็นของบริสุทธิ์คือไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเอาจากคนอื่นเข้ามาโดยผิดกฎหมายหรือว่าเอาโลภของเราไปยุ่งกับสิ่งที่เราได้มานั้นวัตถุทานก็ดีบุคคลผู้รับก็ดีตัวเราก็ดีจึงทำให้ทานของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องแค่นี้ก็จะเป็นผลทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็เดินไปให้เต็มในบารมีทั้ง10ประการได้ไม่ยากพอเราเต็มในบารมี10ปั๊บจิตของเราก็สามารถจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในสังโยชน์โดยเฉพาะที่กล่าวว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะร่างกายไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีอะไรในเรานะเท่านี้แหละมันก็จบสิ้นแล้วในความคิดที่จะเกิดกิเลสตัณหาความคิดที่จะยึดมั่นหมายมั่นอะไรก็ไม่มีแล้วความคิดจะสร้างอกุศลกรรมใดๆให้เกิดขึ้นในใจของเราอีกก็เป็นอันว่าจบไปก็เพราะว่าต้นเหตุจริงๆอ๋อนี่เรามานั่งสนใจไอ้ร่างกายนี้เป็นของดีเรามาพึงพอใจร่างกายนี้แล้วก็ยินดีที่จะมีร่างกายอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ยอมเจ็บไม่ยอมป่วยป่วยก็อยากให้หายไวๆไม่ยอมตายพยายามชะลอความตายเอาไว้กินยาก็ไว้ฉีดมันก็ไปอัดมันก็ไปกูไม่ยอมแก่อัดมันก็ไปตัวไม่เริ่มแก่แต่ใจเริ่มเป็นเด็กถูกไหมล่ะฉีดมากก็นี่ก็เปลี่ยนไปสิในเรื่องที่เราเห็นอยู่ว่าโทษของการที่หลงในร่างกายแล้วมันทำให้สร้างกิเลสตัณหาในใจของเราเยอะมากเอาเยอะนั่นแหละตัวทุกข์ที่เราไปหลงไอ้ความสุขเป็นแค่แป๊บเดียวนี่แหละแต่พอเราเห็นชัดว่าเออไม่ใช่ของเรานี่ว่านี่เรายุ่งกับมันขนาดนี้บังคับมันไม่ได้ฝืนได้ที่ไหนขนาดเรารู้ทุกอย่างที่มันทำเรานี่นะเรายังบังคับไม่ได้เลยเรายังฝืนมันไม่ได้เลยนี่ฉันบอกให้มันหยุดปวดท้องฉี่มันยังไม่หยุดเลยอ่ะ
มันยังปวดไม่เลิกเลยเนี่ยแต่ฉันก็ไม่หยุดพูดเลยนะมันไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนั้นอาการของร่างกายเมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ลังเลสงสัยว่ามันไม่ใช่จริงๆก็ปล่อยมันไปเลยมันอยากทำอะไรก็ทำของมันไปมันหน้าที่ของมันก็เรื่องของมันถูกไหมล่ะหน้าที่ของเราทนได้ทนไปทนไม่ได้กูก็ไป ก็แค่นั้นเองจริงไหมไม่ยากในเมื่อเราเห็นว่าความสุขของเรามันอยู่ที่ตรงที่ไม่มีร่างกายเราจึงรอคอยวันที่ร่างกายนี้มันสลายหรือพังไปเราไม่ได้รอคอยอะไรเลยเมื่อเราไม่รอคอยอะไรเลยก็หมายว่าเราความโลภในโลกใบนี้ความโลภที่อยากได้อะไรความสุขในเทวโลกหรือพรหมโลกมันก็ไม่มีในใจของเราตัณหาที่อยากได้อะไรความสุขในโลกใบนี้ความสุขในสงสวรรค์หรือพรหมโลกมันก็ไม่ปรากฏอยู่ในใจของเราถูกไหมล่ะอุปทานที่ยึดถือว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้จะทำให้เรามีความสุขทำให้เราสมความปรารถนาก็ไม่มีอะไรในใจเราอีกแล้วเพราะเรามีในใจของเราเป็นอารมณ์เดียวคือว่ามึงตายสิกูจะสบายเพราะทุกทั้งหมดที่ปรากฏแก่ใจเรามาจากแกตัวเดียวเท่านั้นนะไม่ได้มาจากอื่นเลยไม่ได้มาจากใครทั้งสิ้นไม่ได้มีใครทำให้เราทุกข์ที่เราทุกข์มาทั้งหมดก็เพราะแกนี่แหละไอ้ตัวนี้นี่แหละและตอนเนี้ยเราแจ้งแล้วไงเราไม่ลังเลสงสัยว่าเป็นเพราะแกไม่โทษเราเลยนะเป็นเพราะแกแต่ก่อนจะมีแกก็เป็นเพราะข้าเอาวางกันได้ไหมล่ะไอ้ข้าเสียโง่เองเสียไปพอใจเนี่ยตอนนี้เลิกพอใจแล้วไงเราเลิกพอใจเราเลิกยินดีพอเราเลิกทั้งสองอย่างปุ๊บเราก็ไม่มีอะไรอาวรณ์กับมันแล้วนะตามใจแกเลยแกจะทนอยู่อีกกี่ปีกี่ชาติก็เรื่องของแกเป็นไรถึงวันไหนแกตายแน่ๆความตายของแกไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายแกไม่บอกก็ดีแล้วข้าก็ไม่อยากรู้ด้วยใช่ไหมล่ะไม่อยากนึกถึงมันไม่อยากสนใจมันเลยแล้วสนใจอย่างเดียวว่าเราพร้อมทุกเวลานาทีทุกเซลล์วินาทีที่จะให้มันตายตอนไหนเรายินดีที่จะออกจากมันด้วยความรื่นเริงออกจากมันด้วยความดีอกดีใจเสมอไม่มีความอะไรอาวรณ์ไม่หวงใครไม่รู้สึกว่าเราเป็นภาระกับอะไรไม่คิดว่าเราไปแล้วเราเป็นคนที่ทอดทุละทิ้งเรื่องราวให้คนหลังก็ต้องรับภาระผิดชอบในสิ่งใดเรื่องนี้ไม่มีเพราะเราเห็นแล้วว่าทุกคนมันมีแต่จิตที่ยึดเกาะไปเองถ้าคนไม่ยึดคุณไม่เกาะคุณก็ไม่ทุกข์ถูกไหมล่ะแล้วคุณจะทุกข์หรือไม่ทุกข์คุณก็ต้องไปจัดการตัวของคุณเองฉันเกี่ยวข้องกับคุณไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่ฉันฉันไม่ใช่คุณคุณไม่มีในฉันฉันก็ไม่มีในคุณฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้คุณก็ต้องจัดการตัวของคุณต่อไปเราก็ได้แต่บอกว่าอย่าทำสิอย่างนี้มันทำให้ทุกข์ต่อนะอย่าอยากอย่างนี้สิเธอจะเหนื่อยมากเกินไปเห็นไหมล่ะเอาเราบอกกูไม่เชื่อมึงก็เรื่องของมึงก็แค่นั้นแล้วเราจะไปเครียดทำไมใช่ไหมล่ะเอาไม่เชื่อก็ตามใจไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครนะจะเป็นพ่อเราก็ได้แม่เราก็ได้ลูกเราก็ได้สามีภรรยาก็ได้เขาไม่เชื่อเราก็จบแต่เราก็ต้องพูดเพราะเราอะไรหวังดีเราปรารถนาดีกับเขาว่าอย่าทำอย่างนี้สิเดือดร้อนอย่าทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์อย่าทำอย่างนี้มันจะเป็นบาปอย่าเธอต้องมารับกรรมอย่างนี้ต่อไปนะแต่ถ้าเธอไม่เชื่อเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราไม่ได้หวังผลตอบแทนจากการที่เราบอกสุดแต่ว่าเธอจะมีโอกาสที่จะคิดได้หรือว่าไม่ได้เพราะเราเคยผ่านเรื่องความโง่ๆอย่างนี้มาเยอะแล้วคนก็พูดกับเราแบบที่เราพูดกับเขานี่เยอะเราก็ไม่เคยเชื่อจนกว่าเรามาเชื่อตัวเราเองว่านี่เรากลับมานั่งคุ้นคิดพิจารณาตายแล้วเรานี่เองหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเราเองทั้งหมดเลยนะเพราะเรามันหลงพงพอใจยินดีกับสิ่งเหล่านี้เองแล้วเราก็ได้มาอาศัยมันเองสิ่งที่เกิดจากมันเราก็รับผลของเราจะเพียงผู้เดียวคนเดียวรู้เองเห็นเองก็เรียกว่าเล่นเองเจ็บเองก็แล้วกันพอมันอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องหนีด้วยตัวของเราเองถูกไหมล่ะใครก็จะเอาเราหนีไปได้ล่ะแต่ว่าโชคดีที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลก
ยังมีกำลังใจของผู้ที่เป็นแบบเราเนี่ยแต่ว่ากล้ากว่าเราเข้มแข็งกว่าเราเด็ดเดี่ยวแน่วแน่กว่าเราสร้างบารมียัง30บารมีเลยนะ30ทัศเนี่ยใช้เวลายาวนานเหลือเกินโอ้พระองค์น่าชื่นชมน่าสรรเสริญเรานี่ยกขึ้นเหนือศีรษะเราเลยนะไม่แตะไม่ต้องไม่ปรามาสไม่กล่าวโจทย์ไปทางใดทางหนึ่งใครจะกล่าวยังไงเรื่องของเขาใครจะไม่ศรัทธาเรื่องของแกเพราะว่าแกไม่เห็นข้าเห็นเว้ยเราว่างั้นนะเราเห็นของเราเราเห็นเราก็ยกขึ้นเลยเหนือศีรษะเป็นของสูงของเรานะทำอะไรแล้วก็ปรารภพระพุทธเจ้าเราจะคิดอะไรแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะทำอะไรแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรายังเป็นผู้รู้น้อยเราก็ต้องพึ่งผู้ที่รู้ครบจึงเราภาวนาไงหลวงพ่อจึงสอนให้เราภาวนาว่าพุทโธนะลูกนะจับเข้าไว้ในใจเราถ้าดีอีกหน่อยหนึ่งก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งเอาไว้ในอกของเราก็ได้นะหรือไว้บนศีรษะของเราก็ได้อย่าทิ้งนะท่านว่าอย่างนี้จับลมหายใจเข้าหายใจออกดึงขจัดอะไรความอารมณ์ที่มันฟุ้งออกไปซะก่อนนะพอมันสงบปั๊บเราก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งแล้วเราภาวนาลมเข้าก็พุทลมออกก็โทอะไรก็แล้วแต่นะทำสลับกันไปสลับกันมาอย่างเนี้ยเราไม่ได้พึมพำบริกรรมอย่างนี้เพียงแค่เราทำไปเฉยๆไม่ใช่แต่เราทำเพราะเราเห็นทุกข์แล้วไงทำเพราะเราไม่อยากมีทุกข์อย่างนี้ต่อไปแล้วใช่ไหมล่ะทำเพราะเราเชื่อว่าการที่เรามีที่พึ่งคือมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยพระธรรมพระอริยสงฆ์เราจะหายโง่วะไอ้ที่คิดโง่ๆพอเราคิดเองหมดเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่เอาแล้วเราไม่ยอมคิดเองเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าพอเรามีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในพระรูปพระโฉมของพระองค์บ้างตั้งใจภาวนาพระบารมีของพระพุทธเจ้าบ้างนึกถึงชื่อของพระองค์ว่าพุทโธบ้างอย่างนี้นะอ้าวจิตเราก็มีกำลังพอจิตมันมีกำลังทรงตัวดีปั๊บเวลากระทบเห็นอะไรเนี่ยมันเกิดความเข้าใจอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันทุกข์เพราะอย่างนี้นี่เองไปไปมามานี่เรามันทุกข์เพราะเรายึดถือร่างกายเป็นเราเป็นของเราเองนี่หว่าแล้วมันใช่ตรงไหนวะเอาคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปเดี๋ยวเธอก็เป็นพระโสดาบันเธอก็กลับมาคิดเรื่องเดียวกันนี่แหละคิดมาคิดไปคิดไปคิดมาเดี๋ยวเธอก็เป็นอรหันต์มันไม่ต้องคิดเยอะเลยคิดเรื่องเดียวว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราถ้ามันเกี่ยวกับเราจริงนะเราต้องจัดการมันได้ป่านนี้ฉันจัดการมาเรียบร้อยแล้วแล้วจำเป็นของเรานะเราจัดการมาแล้วไม่ต้องห้อยสารน้ำเกลือหรอกเปลืองจัดการมาเรียบร้อยแล้วนั่นเรื่องของการที่เราทราบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราก็รักพระมากเคารพพระพุทธเจ้ามากเทิดทูนพระองค์อยู่เหนือศีรษะของเราตลอดเวลาเราจึงนำพระรูปพระโฉมขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับไว้โดนศีรษะของเราหรือว่าไว้ในอกของเราก็ได้ทำอกของเราให้วางวางว่างเปล่าเหมือนอากาศว่างว่างนะแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เธอรักเธอพึงพอใจในพระรูปพระโฉมนะแล้วก็เห็นพระองค์เนี่ยอยู่ในอกของเราสว่างว่างโปร่งโปร่งอย่างนี้นะเอ้ไปไหนไปด้วยกับพระว่าสบายใจอุ่นใจไหมล่ะอุ่นใจเนี่ยตบอกนี่ยังเห็นพระอยู่เลยใช่ไหมล่ะจะตบแรงนะไอเอ้ยพระไม่ใช่ปลุกพระพระตื่นพระตื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะบาปนั้นเราก็ต้องทำด้วยความเคารพนอบน้อมนะ เห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เราเห็นสิ่งที่เราเนี่ยยากเย็นเข็นใจกับการเวียนว่ายตายเกิดและหาทางพ้นมันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญของเราแต่บัดนี้เราได้มาพบองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วเราถวายชีวิตทำทุกอย่างนะยอมละไม่สนใจแล้วเรื่องสิ่งนี้ไม่สำคัญจนที่สุดเราอาจจะได้ใช้คำพูดที่ออกจากใจของเราว่าทรัพย์สมบัติไม่มีความหมายชีวิตนี้ไม่มีความหมายมันจะอยู่มันจะตายไม่มีความหมายที่ใจเรารู้สึกอะไรกับมัน
ทรัพย์ก็ไม่มีความหมายมันจะมีน้อยมีมากก็ไม่มีความรู้สึกอะไรกับมันเลยเมื่อไหร่ที่เธอสามารถพูดออกจากใจของเธอแล้วรู้สึกอิ่มใจมีความสงบภายในเมื่อนั้นนั่นแหละเธอจะเป็นผู้ชนะใจเธอแล้วเธอก็จะมีโอกาสได้เห็นสิ่งที่พระอริยสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์ได้เห็นว่าบรมสุขกับการที่เราไม่รู้สึกว่าเราปรารถนากายนี้แล้วมีกายก็เหมือนไม่มีกายเพราะว่าเราไม่ปรารถนากับมันแล้วถูกไหมล่ะเมื่อเราสงบจากการสนใจกายนี้แล้วสงบจากการพึงพอใจในกายนี้แล้วยินดีกับมันเสร็จแล้วบรมสุขก็เกิดขึ้นไหมเอาเกิดขึ้นที่องค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเตสังวูปัสโมสุขโขนั้นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาขอให้เราพุทธบริษัทผู้ตั้งใจเจริญประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคพากันอย่าละเลยในสิ่งที่เป็นความทุกข์ของเธอมองต้นเหตุของความทุกข์ของเธอให้กระจ่างชัดเจนอย่าไปโทษอย่าไปตำหนิอย่าไปพิงพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าวัตถุใดวัตถุหนึ่งว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์และความเดือดร้อนของเราจงมองว่าทุกข์ทั้งหลายที่ปรากฏเพราะการที่เราพึงพอใจในการมีร่างกายนี้แหละเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเราจึงละฉันทะคือความพึงพอใจในการมีกายนี้อีกละราคะคือความยินดีกับการพึงพอใจอาศัยกายนี้เพื่อจะได้สมความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้อีกเราก็ละไปซะเมื่อละสองอย่างที่เป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอวิชชาได้เราก็จะเกิดวิชาขึ้นมาในใจคือความรู้ยิ่งตอนนี้ความรู้เหล่านี้ก็จะรักษาใจของเธอไม่ว่าเธอจะไปเผชิญกับสิ่งต่างๆที่ทั้งถูกใจไม่ถูกใจสิ่งต่างๆที่เคยทำให้เธอทุกข์ใจอย่างไรก็ตามทีสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายไม่สามารถทำให้ใจของเธอคล้อยตามหวั่นไหวตามและรู้สึกวุ่นวายตามสิ่งนั้นได้เลยเพราะว่าวิชาที่เธอเกิดขึ้นในใจของเธอคือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้และความรู้เหล่านี้มันก็มาถึงในใจของเธอเหมือนกันว่าเราไม่มีแล้วกิเลสที่จะทำให้เราต้องเศร้าหมองกับสิ่งต่างๆจากนี้ไปเราสิ้นแล้วซึ่งตัณหาเราไม่ทะเยอทะยานหวังอะไรในมนุษย์โลกเทวโลกแม้พรหมโลกอีกต่อไปเราสิ้นแล้วซึ่งอุปทานคือเราไม่ยึดมั่นหมายมั่นอะไรอีกต่อไปแล้วว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราอีกต่อไปแล้วจิตก็ไม่สร้างกรรมอันเป็นอกุศลแล้วกรรมที่ทำอะไรอย่างโง่ๆเนี่ยนะไม่มีในใจของเราที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดนะไม่มีสำหรับเราแล้วมีแต่กรรมที่เป็นกุศลก็ขออำนาจบารมีขององค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบารมีทั้ง30ทัศขอให้เราพุทธบริษัทเธอทั้งหลายจงเป็นผู้อาศัยกำลังบารมีของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เธอทุกคนจะได้มีกำลังบารมีของเธอเต็มเร็วๆไวๆในภพนี้ชาตินี้เมื่อถึงบารมีที่เธอเต็มแล้วขอให้ความรู้ขององค์เสด็จพระประทีปแก้วจนถึงใจของเธอสามารถบรรลุมรรคบรรลุผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายตั้งแต่โสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตผลในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้